งนะครับในสิ่งที่นักลงทุนนะฮะนักวิเคราะห์แล้วก็สื่อมวลชนอยากทราบนะครับเราคงใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราใช้ไปประมาณ15นาทีแล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เราก็คงจะมีทั้งหมด3เซสชั่นนะครับเซสชั่นแรกก็เป็นเรื่องของcompany overview นะครับซึ่งจะพรีเซนต์โดย MD ของเรานะครับส่วนเซสชั่นที่2จะเป็นเรื่องของ performance highlight นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะก็จากทาง CFO นะครับคุณพรศักดิ์จะเป็นคนพรีเซนต์นะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของคำถามคำตอบนะฮะซึ่งเราก็ยินดีจะให้คำตอบทุกคำตอบที่เราสามารถทำให้ได้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับจากนี้ไปผมข้อขอเชิญนะครับคุณธีรเดชจารุตั้งทงนะครับช่วยแถลงเกี่ยวกับcompany profile company overview ของเราด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนทุกท่านนะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มากล่าวถึงองค์กรโดยสังเกตของบริษัทปนัญญาจำกัดมหาชนให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบบริษัทเราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า PPE หรือ Personal Protective Equipment นะเราทำธุรกิจนี้ประมาณ32ปีแล้วนะครับธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ขยายธุรกิจไปทางด้านของ Environment นะฮะโดยในวันที่9ธันวาคมปีที่แล้วเราก็ได้เข้ามาระดมทุนในตลาด MAI ครับวันนี้ก็วันที่8กันยายนนะก็ครบรอบ9เดือนนะเด็กคลอดมา9เดือนเต็มวันนี้พอดีนะครับก็เราได้ทำเงินที่ลงทุนไปทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำนะครับในส่วนของรูปแบบธุรกิจของคนอัญญะและบริษัทย่อยนะครับแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งของบริษัทคนอัญญะจะเน้นในด้านของการตลาดคือจัดจำหน่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นชุดอุปกรณ์สำเร็จนะสำหรับระบบบำรุงน้ำแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคืออุปกรณ์หรือเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับอันที่สามก็คือเป็นการขายน้ำนะครับนะสำหรับบางโรงงานที่ต้องการไม่ต้องการลงทุนในระยะแรกเราก็จะขายเป็นรูปแบบของขายเป็นน้ำไปคล้ายๆกับประปาขายน้ำนะครับในส่วนของบริษัทย่อยนะครับจะเป็นลักษณะ engineering company คือออกแบบนะครับผลิตและติดตั้งนะฮะระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสียอันที่สองของบริษัทย่อยก็คือทำทางด้านของการทำ after sale service นะครับทีนี้พอทราบคร่าวๆนะฮะเรามาดูว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของบริษัทพลัญญะที่เกี่ยวกับตัว Personal Protective Equipment เป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับประเภทที่หนึ่งนะฮะเราเรียกว่าอุปกรณ์ปกป้องศีรษะนะครับหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วตอนนี้เราก็ได้ตราสินค้ามาใหม่อีกยี่ห้อหนึ่งคือตราสินค้ายี่ห้อบูลาดนะฮะบูลาดเป็นบริษัทจากอเมริกาซึ่งผลิตหมวกนิรภัยมาประมาณ112ปีในปีนี้นะครับหมวกนิรภัยก็ที่เราจะใช้กันในวงการก่อสร้างนะครับวงการดับเพลิงนะฮะแล้วก็ในวงการประกอบรถยนต์อะไรต่างๆก็เยอะแยะหมดนะครับแบรนด์ที่จำหน่ายนอกจากตัวที่ผมกล่าวถึงคือตัวใหม่ล่าสุดนะฮะก็ยังมีของ JSP ของอังกฤษแล้วก็ Paulson นะฮะของอเมริกาเหมือนกันถัดไปเป็นเรื่องของอุปกรณ์ปกป้องดวงตาที่เราเรียกว่า safety glasses นะฮะหรือแว่นตานิรภัยนะแว่นตานิรภัยนี่เราก็มีตราสินค้าอยู่ข้างในหลายตราด้วยกันเช่นของ Kings ซึ่งมาจากสิงคโปร์นะครับ Pyramix ของอเมริกา Sperian ปัจจุบัน Sperian เปลี่ยนชื่อเป็น Honeywell นะฮะ Honeywell Sperian ไปแล้วนะครับแล้วก็ Edge แล้วก็ Synosอุปกรณ์ชุดที่3คืออุปกรณ์ปกป้องการได้ยินจริงๆก็เราเรียกว่าอุปกรณ์ปกป้องหูนะฮะเพราะมันป้องกันเสียงอึกทึกนะครับมันเป็นพวกของพวกที่หูและที่ครอบหู
นะฮะตราสินค้าที่เราจัดจำหน่ายก็เป็นของย่อโมเด็กซ์จากอเมริกานะฮะแล้วก็สปีเรียนของอเมริกาชุดที่4คือชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจนะฮะที่เราเรียกว่า respirator คือหน้ากากถ้าเราเห็นทั่วไปฮะหน้ากากนะครับถ้าเราเคยเห็นในเวลาเขาดับเพลิงก็จะเป็นชุด SCBA หรือ self contained breathing apparatus ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบบเขาเรียกถังอากาศแบบพกพานะครับตราสินค้าที่มีจำหน่ายจะเป็นโมเด็กไทโก้สกอตนะฮะคือไทโก้ไปซื้อสกอตก็คือไทโก้สกอตนะฮะแบล็คเกอร์ของเยอรมันนะฮะแล้วก็บูลาดที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงก็เป็นทำพวกหน้ากากด้วยแล้วก็สปีเรียนนะฮะคือเปลี่ยนเป็นฮันนีเวลสปีเรียนชุดอุปกรณ์ประเภทที่5คืออุปกรณ์ปกป้องมือนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะเคยใช้หรือเคยเห็นมามากแล้วนะพวกนี้มันถุงมือที่เราใช้ในครัวก็มีนะครับถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารถุงมือที่ใช้ในวงการก่อสร้างวงการประกอบรถยนต์ถุงมือที่ใช้ในวงการดับเพลิงถุงมือที่ใช้กันมีบาดหรือถุงมือเฉพาะอย่างเช่นถุงมือที่ใช้ในการกันบาดเวลาเขาเชือดไก่นะในวงการในโรงงานไก่เขาจะเอาไก่ทั้งตัวแล้วมันเป็นเลื่อยไปเรื่อยอันนี้จะป้องกันเวลามือไปพลาดมันจะได้นิ้วไม่ขาดนั่นเป็นสแตนเลสถักนะครับยังมีอีกมากมายซึ่งเป็นถุงมือเฉพาะงานไปนะครับตราสินค้าที่เราจัดจำหน่ายก็เป็นพวกดีฮอลแอนเซลซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับโทว่าของญี่ปุ่นนะครับไดเลฟก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เออร์กอไดก็เป็นถุงมือที่ใช้เฉพาะในวงการของออยล์แอนด์แก๊สนะปิโตรเคมีอันนี้เป็นพวกของแท่นขุดเจาะแล้วก็จีลิเทลเท็กซ์อันนี้เป็นถุงมือการไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่1,000 โวลต์ถึง 30,000 โวลต์นะครับลำดับถัดไปเป็นอุปกรณ์ปกป้องเท้าที่เราเรียกว่าเซฟตี้ฟุตแวร์หรือรองเท้านิรภัยโดยที่ส่วนหน้าจะเป็นหัวเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันเวลาเดินเข้าไปในโรงงานเจอของอะไรตกกระทบนิ้วไม้เท้าอะไรต่างๆจะได้ไม่แตกหรืออะไรต่างๆนะครับตราสินค้าที่เราจัดจำหน่ายอยู่นะฮะมีของคิงซึ่งเป็นของสิงคโปร์นะครับออตเตอร์ของเยอรมันแต่คิงไปซื้อมานะโอลิเวอร์ของออสเตรเลียก็อยู่ภายใต้คิงก็คิงซื้อมาเหมือนกันดันล็อปนะฮะของทางยุโรปนะครับถัดไปเป็นชุดอุปกรณ์ปกป้องร่างกายนะครับอันนี้ถ้าเรารู้จักกันแล้วเห็นกันบ่อยๆก็ยังช่วงหวัดนกนะครับเป็นชุดสีขาวที่เขาใส่กันอยู่นะฮะอันนี้จะเห็นชัดแล้วก็เป็นชุดสีเหลืองๆเหมือนกับชุดเสื้อฝนแต่จริงๆเราใช้สำหรับการสารเคมีเวลากระเซ็นเข้ามานะครับแล้วก็เป็นชุดอลูมิเนียมสำหรับเวลาดับเพลิงตราสินค้าที่เราจัดจำหน่ายก็มีไมโครการ์ดนะครับดูปองแอนเซลตัวล่าสุดที่เราได้มาในปีนี้นะฮะเป็นสินค้าของผ้าทนไฟอันนี้ในวงการปิโตรเคมีหรือออยล์แอนด์แก๊สจะเริ่มเข้ามาใช้กันเยอะเพราะว่ามันจะเริ่มมีบทบาทนะครับในกรณีของไฟวาบมันก็จะไม่ทำให้ผิวหนังเราไหม้นะครับตัวนี้มันก็จะผ้าสำหรับมันแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นเราเรียกว่าผ้า FR หรือผ้าที่มันจะดับเองนะครับถึงไม่ถูกเชื้อถ้าเราใส่เสื้อผ้าธรรมดานะฮะเกิดมีประกายไฟวาบมานี่ก็คือไฟทั้งตัวนะแต่ตัวนี้ถ้าโดนตรงนั้นก็จะดับไปเองกับอีกข้างหนึ่งของผ้าอีกชุดหนึ่งคือผ้าทนไฟไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่ไหม้เลยนะถือไหม้ต้องมีความร้อนสูงประมาณ1,200กว่าองศาเซลเซียสนะฮะครับอันนี้เป็นตัวสินค้าใหม่ที่เราได้มานี่ก็ของอเมริกาเหมือนกันนะฮะแล้วก็วอลิเดียนชุดที่8เป็นอุปกรณ์ปกป้องการตกนะฮะซึ่งเราก็อาจจะเคยเห็นในลักษณะของคนที่ทำความสะอาดอยู่บนอาคารสูงนะฮะเขาจะมีชุดห้อยไว้เพราะเวลาเราเกิดเหยียบพลาดตกมาจะได้ไม่ตกออกมาจริงนะครับตราสินค้าที่จัดจำหน่ายก็มีของ Tractel ของเบลเยียมนะฮะแคเรมของอินเดียแล้วก็มีเลอร์ของอเมริกาถัดไปเป็นชุดอุปกรณ์ที่เราเรียกกันว่า non PPE นะฮะ PPE ที่เมื่อกี้ผมกล่าวไว้ทั้งหมด889ตัวอย่างนะ